นะคะเป็นกล่องไม้ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหนิงก็ต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยนะคะอันนี้ต้องขอโทษจากใจจริงๆเพราะว่าอย่างที่หนิงสัมภาษณ์ในรายการไปแล้วว่าคือบางทีหนิงก็ทำเร็วคิดเร็วไปในสถานการณ์ตรงนั้นก็เป็นผลกระทบที่ทำให้หนิงรู้สึกว่าเออมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งของหนิงอะค่ะอันนี้แบบต้องขอโทษจากใจจริงๆวันนี้จริงๆไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ละเลยที่จะไม่ได้เข้ามาพบหนิงออกกองอยู่หนิงก็เลยให้คุณจินเนี่ยเข้ามาพบก่อนประการแรกนะคะแล้วก็ทำการนัดว่าวันนี้จะเข้ามาเพราะด้วยความที่มันติดงานตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธแต่ว่าไม่ได้ละเลยคือบางคนบอกว่าทำไมหนิงถึงไม่ขอโทษอันดับแรกคือหนิงก็ขอโทษผ่านทางรายการที่หนิงทำพิธีกรไป1อันแล้วเราก็มีความตั้งใจตั้งแต่รู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมาะสมหนิงก็ให้ทางคุณจินเนี่ยเข้ามาแล้วเบื้องต้นแล้วก็เราก็เพิ่งนัดคิวกันได้วันนี้ก็รีบที่จะมาวันนี้อันนี้แบบต้องขอโทษด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ผิดหวังในตัวหนิงนะคะคือวันเนี้ยก็พยายามแบบว่าตั้งแต่เมื่อวานก็พยายามไดเรกใน IG คนที่แบบไดเรกมาหาหนิงโดยตรงก็ได้ขอโทษส่วนตัวกับแฟนคลับหลายๆคนไปแล้ววันนี้ยายก็ถือโอกาสขอโทษอีกรอบนึงกับแฟนคลับด้วยที่แบบทำให้ผิดหวังในตัวหนิงซึ่งก็ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรแนะนำว่าเราผิดเราก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขซึ่งตัวหนิงเองเนี่ยหนิงก็จะพยายามแก้ไขตรงเนี้ยเรื่องความใจร้อนของหนิงให้มันดีที่สุดเพื่อไม่ได้เพื่อใครเพื่อตัวหนิงเองแล้วก็คนที่ติดตามที่ชื่นชอบเขาก็จะได้ไม่ผิดหวังด้วยนะคะอันนี้แบบต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะโดยเฉพาะพี่ตำรวจด้วยขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะคะขอโทษที่แบบทำให้ไม่สบายใจกับการปฏิบัติหน้าที่ค่ะไม่เป็นไรครับก็ผมก็ทำหน้าที่ไปไม่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรครับค่ะวันนี้หนิงก็เอากระเช้าดอกไม้มาขอโทษด้วยกระเช้าผลไม้ค่ะก็สำหรับคุณหนิงแล้วก็คุณจินนะครับตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมเองก็ในนามของข้าราชการตำรวจสายงานจราจรกองประชาการตำรวจนครบาลก็ขอรับคำขอโทษจากคุณหนิงนะครับด้วยความเต็มใจและก็เข้าใจสำหรับความรู้สึกของคุณหนิงเองที่มีต่อตำรวจจราจรในวันนี้เป็นอย่างดีคงต้องเรียนว่าในส่วนของตำรวจจราจรเราเองเนี่ยโดยปกติในการทำงานนั้นในการบังคับใช้กฎหมายเรามีความคุ้นเคยในการแยกแยะระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและก็ความรู้สึกส่วนตัวผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยข้าราชการตำรวจของงานจราจรทุกคนเนี่ยมีความยินดีแล้วก็พร้อมที่จะให้ภัยคุณหนิงโดยไม่ได้เคยคิดจะถือโทษอะไรในเรื่องของส่วนตัวแล้วก็บทเรียนในครั้งนี้ผมก็เราเองในส่วนของตำรวจเราเองเราก็อาจจะนำมาในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตำรวจโดยเราอาจจะเน้นในเรื่องของการอธิบายการชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตลอดจนพฤติกรรมอะไรกริยาอะไรต่างๆที่อาจจะทำให้ประชาชนได้เข้าใจผิดตรงนี้เราก็จะได้มาทำงานปรับปรุงการทำงานของตำรวจให้มีความเชื่อมั่นกับประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเราก็อยากจะเรียนกับคุณหนิงว่าตำรวจเองด้วยภาระแล้วก็หน้าที่ของตำรวจเราเองเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นต้นทานในการบังคับใช้กฎหมายของสังคมเพราะนั้นตำรวจเราเองเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเราจะแยกแยะระหว่างการปฏิบัติตามหน้าที่กับความรู้สึกส่วนตัวเพราะฉะนั้นในการบังคับใช้กฎหมายเราจะไม่ขึ้นอยู่กับความรักความชอบความเกลียดหรือความโกรธส่วนตัวตรงนี้ถือว่าเป็นหลักในการทำงานของตำรวจวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยากจะให้คุณหนิงได้เข้าใจว่าด้วยการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอะไรต่างๆการดำเนินการที่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆในทุกเรื่องสำหรับคุณหนิงนั้นเราต้องเรียนคุณหนิงจริงๆตรงๆว่า
เราไม่ได้รู้สึกดีใจนะเรากลับเสียใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยซ้ำแต่ด้วยภาระและหน้าที่ที่เราเองมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของกฎหมายก็ขอให้คุณหนิงนั้นแล้วก็คุณจินได้เข้าใจว่าเราปฏิบัติให้เป็นไปตามเรื่องของกฎหมายแต่ความรู้สึกส่วนตัวเราเป็นห่วงและเราเข้าใจนะครับเพราะทั้งนั้นทั้งนี้ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เสมอภาคและก็เท่าเทียมกันแม้ตำรวจเองถ้าตำรวจเราผิดก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับวันนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยู่เหนือกฎหมายสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายได้อันนี้ก็เลยขอให้คุณหนิงและคุณจินด้วยความได้เข้าใจในเรื่องการดำเนินการต่างๆตามกฎหมายอันนี้เข้าใจแล้วค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจเราก็อยากจะเรียนให้คุณหนิงและก็คุณจินทราบในส่วนของพี่ธีรพงษ์เองหลังจากได้ยินอย่างนี้แล้วพี่ธีรพงษ์รู้สึกยังไงบ้างครับก็นี่เป็นธรรมดาครับผมก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรแต่แรกอยู่แล้วครับว่าเราว่าถือว่าทำตามหน้าที่มันก็มีคนรักคนนั่นธรรมดาก็ไม่ได้ติดใจพี่เขาแต่ที่ไรครับจากนี้อาจจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพวกที่เขาลุกหลงตัวไหมคะพี่ก็ถือว่าจำได้แล้วครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อรถที่ค่อนข้างยากพอสมควรหมายถึงว่าตำรวจไม่คุ้นเคยเป็นยี่ห้อรถที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นการสะกดอะไรต่างๆมันจะเป็นต้องเขียนในวงในใบสั่งเพราะนั้นเขาก็เลยต้องดูตรงเนี้ยเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาว่าเอ๊ะอาจจะต้องชี้แจงประชาชนก่อนว่าขออภัยนะครับว่าเราเป็นรถที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็ขอญาติเดินไปดูนี่พ่อหน่อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาอ๋อวันนี้เราก็ต้องทำการตรวจสอบในเรื่องของรถนะครับซึ่งในส่วนของคุณหนิงคุณจิมก็ยินดีนะครับแล้วก็นำรถมาให้ตรวจสอบในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้าถูกต้องไหมการจดทะเบียนถูกต้องไหมมีการปลอมแปลงอะไรถูกหรือเปล่าตรงเนี้ยก็จะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมีกองบังคับการตำรวจจราจรพิสูจน์หลักฐานกรมศุลกากรกรมการขนส่งซึ่งก็จะต้องร่วมกันตรวจซึ่งทางคุณหนิงแล้วคุณจินก็ยินดีที่จะให้เราทำการตรวจสอบนะครับถ้าไม่พบการกระทำความผิดก็เราก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีอันนี้คุณหนิงก็กับคุณจินก็คงเข้าใจนะครับเพื่อสอบถามทางคุณหนิงเพิ่มเติมกับเรื่องประวัติรถคันนี้ค่ะว่าเราซื้อมาเนี่ยเมื่อ2หรือเมื่อ3แล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ยืนยันนิดนึงว่าเราได้มาถูกต้องตามกฎหมายเป็นขนาดนี้นะคุณหนิงครับถึงประวัติรถยนต์คันนี้ค่ะว่าเราซื้อมาเมื่อ2หรือเมื่อ3แล้วก็ซื้อต่อใครแล้วก็ยืนยันความถูกต้องค่ะว่าเราได้คันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่มานะฮะผมไม่ทราบว่าผมเป็นเจ้าของคนที่3หรือ2น่าเข้าใจว่า3หรือ4ด้วยซ้ำนะฮะซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยใช้ทะเบียนกท191เนี่ยก่อนที่ผมจะได้รับรถมาซึ่งเจ้าของเก่าเขาใช้มาก่อนนะฮะแล้วก็พอใช้มาได้ประมาณ6เดือนเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็บอกขอทะเบียนคืนเพราะเรามีสัญญากันอยู่ว่าเราไม่เอาทะเบียนเขานะฮะเราก็เอาทะเบียนโอนคืนให้เขาไปซึ่งเขาคงไปใส่รถ BM ซีรีส์7ที่ตามข่าวนะฮะแล้วผมก็ได้ทะเบียนมาแต่ผมดันทำป้ายหายผมก็ไม่ได้ดึงป้ายออกด้วยความที่รถไม่ค่อยได้ใช้นะฮะป้ายภาษีอะไรก็แปะให้แล้วแปะใหม่แล้วเจอแล้วนะฮะได้เรียบร้อยแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเอาดึงป้ายออกหมดเลยแล้วก็ไปแจ้งความว่าป้ายทะเบียน8กไก่ดชด3940ได้สูญหายไปเดี๋ยวก็จะได้ไปทำเรื่องขอป้ายใหม่ให้ทางกับให้มาแปะที่รถตั้งแต่ซื้อครั้งแรกนี่คือเราทราบมาก่อนไหมว่ารถคันนี้เนี่ยมันตกทอดมาถึงใครยังไงหรือมีการก็ในเล่มทะเบียนก็มีหมดนะฮะรถคันนี้ในเล่มทะเบียนเขาก็จะบอกเจ้าของตั้งแต่คนแรกมาอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยเข้าใจว่าผมน่าจะเป็นลำดับที่4นะฮะแล้วคำชื่อนี่คือบริษัทคันนี้ชื่อบริษัทครับมีการเช็คประวัติเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะซื้อรถคันนี้มันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คครับผมเจออะไรผิดปกติไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าจากโชว์รูมที่เราไปซื้อก็คือเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันก็เป็นรถที่ฝากค่ะฝากรุ่นพี่นี้ขายคือเขาจะคัดเรื่องรถถ้าเกิดรถที่มีปัญหาเขาไม่รับมาเลยในเรื่องการใช้ทะเบียนค่ะว่าค่ะมันมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีเจตนาที่ใช้เลขนี้เพราะว่าสวยเพราะว่าเลขจริงของเราเนี่ยก็ไม่ได้สวยไม่ใช่เลยครับเพราะผมเลขที่ผมรออยู่ก็สวยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเอาเอกสารไปที่ขนส่งแล้วก็
ได้รับทราบจากขนส่งมาว่าเอกสารเราไม่ครบคือเอกสารจากบริษัทลิสซิ่งเนี่ยมันขาดชุดโอนไปเราก็เลยเนี่ยเรื่องทำเรื่องแล้วพอมันต้องกลับมาแล้วก็เอกสารก็ต้องมาที่ออฟฟิศปั๊มตายางแล้วกลับไปลิสซิ่งแล้วก็เอาเล่มคืนเขาทำเรื่องออกมาใหม่อีกก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีฮะก็สอบถามมุมความเห็นคุณหญิงนะคะเห็นว่าคุณจินนะคะมีเล่นรถตู้อยู่หลายคันเหมือนกันจริงในสังคมคนเล่นรถตู้เนี้ยอย่างบางคนเนี้ยที่เขามีหลายคันก็จะมีคำนิยมที่ชอบเวลาโดนจับแล้วเจอว่าสวมทะเบียนสวยคันอื่นอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่าอ๋อรอสลับทะเบียนครับก็เป็นคำติดปากที่แบบมีสัก5คันแต่จริงๆก็มีทะเบียนสวยติดบ้านไปสองคันแล้วสับเปลี่ยนคันเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ขับหลายคันกันนะปกติแล้วเนี่ยรถที่บ้านแทบจะไม่เคยสลับทะเบียนเลยครับฮะไม่มีเลยแล้วก็คือเลขไหนอยู่ก็อยู่เลขนั้นเลยเพราะว่ามันวุ่นวายแต่อันนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องคืนทะเบียนเจ้าของเก่าแล้วพอได้เลขใหม่มาเรามีเลขเดิมที่เราจะใส่อยู่แล้วแต่ว่าเอกสารมันไม่ครบจริงๆฮะแล้วในสังคมคนเล่นรถหลุดจริงๆมีคำพวกนี้อยู่จริงไหมคะไม่เคยได้ยินนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ไปสุงสิงกับใครเท่าไหร่แล้วก็มีกังวลใจยังไงบ้างไม่มีเลยฮะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเรามั่นใจว่ารถเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้ามีเราก็คงจะโอนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีปัญหามาก่อนที่จะมาถึงเราแล้วถามว่าเครียดไหมก็มีนะคะก็มีเครียดไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เครียดแต่หนิงก็จะเลือกอ่านคอมเมนต์ที่ดีๆหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ด่านะคะคอมเมนต์ด่าที่ด่าแบบด่ากันดีๆอ่ะไม่ได้ด่ากันแบบเสียหายหนิงจะไดเรกถ้าสมมติว่าเขามาคอมเมนต์ในไอผ่านทาง Instagram หรือ Facebook หนิงเองอะค่ะหนิงก็จะไดเรกตอบกลับไปว่าขอโทษที่ทำให้ผิดหวังในตัวหนิงแล้วก็ขอบคุณที่ยังแบบเขาเรียกว่าชี้แจงกันด้วยมารยาทที่ดีๆที่ไม่ได้แบบเกรงเกรียนแล้วก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสหนิงได้แก้ตัวอันนี้หนิงจะตอบกลับไปเยอะมากเมื่อวานหนิงใช้เวลาหลังจากเสร็จงานก็นั่งตอบทั้งวันจนวันนี้เช้าก็ยังคงนั่งตอบอยู่สำหรับข้อความที่ดีๆแต่ส่วนข้อความที่มาแบบโอ้โหเขียนด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงบุพการีเราด่าแบบคำที่มันแย่มากๆหนิงก็จะลบไปเพราะหนิงก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนิงไม่ได้ไปฆ่าคนตายหนิงไม่ได้ไปมีปัญหาเรื่องแบบติดยาเสพติดคือหนิงผิดหนิงยอมรับว่าผิดแต่เขาก็ยังไม่ให้โอกาสหนิงแล้วคำพูดแต่ละคำมันหยาบซะจนมันตอนนี้ในทวิตเตอร์เนี่ยลามปามถึงตัดต่อรูปโป้หนิงอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกให้คนมารุมโซมหนิงอย่างเงี้ยหนิงก็รู้สึกว่าแบบมันเกินไปแต่หนิงก็จะเอากำลังใจดีๆสำหรับคำคอมเมนต์ที่ดีๆแนะนำในสิ่งที่ดีหนิงจะเขียนกลับไปเลยว่าขอโทษทุกคอมเมนต์เนี่ยหนิงอ่านไม่ใช่หนิงไม่อ่านแต่มันคือหน้าต่างที่สะท้อนให้หนิงเห็นตัวเองว่าหนิงเองพูดที่ภาวะก็โตขนาดนี้แล้วแบบใครๆเขาก็แบบเรียกเราแม่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ควรจะแบบใจร้อนขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าพลาดอะค่ะเดี๋ยวจากนี้เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องการโพสต์อะไรต่างๆด้วยโอ้โหพี่ไม่ต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้เราต้องระมัดระวังไหมมันต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นว่าแบบอย่าแค่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบเราทำอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวหนิงเองหนิงโดนคนเดียวคนในครอบครัวหนิงเสียใจลามไปถึงคนที่เราไม่รู้จักหน้าค่าตาแล้วก็ทำให้เขาต้องรู้สึกผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอีกเยอะมากมายในคอมเมนต์ที่เกินเลยอย่างที่คุณว่ามาสักครู่ค่ะจะแจ้งความดำเนินคดีไหมไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงแจ้งความแต่ว่าเพราะว่าหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดถูกไหมคะแต่อันเนี้ยหนิงทำผิดหนิงก็ต้องสมควรที่จะได้รับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เขาคือแล้วแต่เขาจะเขียนแต่หนิงก็แค่จะวอนขอว่าด่าหนิงอะด่าได้แต่อย่าลามตามไปถึงแบบถึงบุคลีหนิงถึงครอบครัวหนิงหรือว่าถึงคนใกล้ตัวหนิงอะไรอย่างเงี้ยคือด่าหนิงเถอะแล้วก็คอมเมนต์กันแบบให้หนิงได้รู้สึกว่าเอาคอมเมนต์นั้นกลับไปคิดแต่บางทีแบบโอ้โหด่าซะหนิงพูดออกสื่อไม่ได้ยิ่งกว่าภาษาพ่อขุนรามเนี่ยค่ะอย่างแรกคำพูดต่างๆที่เข้ามามันทำให้เป็นสารในการลบภาพลบภาพเนี่ยหนิงตั้งใจจะลบอยู่แล้วค่ะไม่คือโดยมารยาทเนี่ยหนิงตั้งใจจะลบอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะพอตอนที่หนิงไม่ลบภาพก็มีคนด่าหนิงว่าทำไมไม่ลบพอหนิงลบก็มีคนด่าหนิงว่าอ่ะไม่เจ๋งจริงอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนิงเองหนิงความตั้งใจจะลบอยู่แล้วในเมื่อเราโพสต์ถึงแม้ว่ามันจะถูกแบบว่าแชร์ออกไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็คือการให้เกียรติคุณตำรวจเขาในส่วนตัวของหนิงก็จะมีคนบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่เขียนเพื่อในอินสตาแกรมเพื่อขอโทษคุณตำรวจอีกหนิงก็มีเหตุผลของหนิงว่า
มันไม่มีความสำคัญเท่ากับความตั้งใจของหนิงที่วันนี้หนิงจะมาพบคุณตำรวจซึ่งหนิงไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่หนิงให้สัมภาษณ์ไปแล้วค่ะว่าคุณจินมาก่อนเพราะว่าด้วยความที่หนิงติดปัญหาที่จะต้องอยู่หน้ากองที่หนิงจะไปแคนเซิลงานให้คนอื่นเขาต้องแคนเซิลกับหนิงไปด้วยก็ไม่ได้แล้วก็ติดปัญหาทำหน้าที่งานที่จะต้องเป็นรายการสดจนวันเนี้ยโอเคมันเคลียร์ได้หนิงก็แคนเซิลทุกงานที่หนิงมีอยู่วันนี้เพื่อที่จะเข้ามาพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหนิงไม่ได้นิ่งนอนใจเลยแล้วก็หนิงก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยว่าติดต่อหนิงไม่ได้อันเนี้ยถ้าใครอยู่ที่หน้ากองกับหนิงจริงก็จะรู้ว่าเวลาหนิงทำงานคือหนิงแทบจะไม่ได้รับโทรศัพท์เลยแต่หนิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าหนิงจะไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรคือยินดีอันนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะอย่างนี้คือหนิงต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดกี่หนิงแต่ค่าปรับเนี่ยค่ะหนิงจ่ายตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวจะไปอะไรบ้างครับจ่ายเรื่องของรถเรื่องทะเบียนเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการขับทับเลนเส้นทึบค่ะจะมีไปขนส่งด้วยค่ะแล้วนี่เดี๋ยวก็จะไปจัดการเอกสารทั้งหมดที่ขนส่งทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังจากที่แถลงข่าวนี้ค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังคอมเมนต์อยู่ที่ยังแบบว่าคอมเมนต์ในแง่ลบอยู่คือหนิงไม่ติดอะไรนะคะคือคนเราต่างจิตต่างใจจริงๆหนิงไม่ได้ติดอะไรที่คอมเมนต์หนิงในแง่ลบหนิงต้องขอบคุณด้วยซ้ำหนิงบอกแล้วว่าสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าคอมเมนต์ลบแต่ว่าลบแบบเตือนสติเราไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่เราอันนี้หนิงบอกเลยว่าหนิงขอบคุณมากที่กล้าที่จะใช้รูปโปรไฟล์จริงๆแล้วคอมเมนต์หนิงตอบกลับไปหมดหนิงตอบกลับไปทุกคนว่าขอโทษนะคะที่ทำให้หนิงเสียใจแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่ตอบหนิงกลับมาแล้วได้มีโอกาสพูดคุยแล้วเราก็ได้ชี้แจงคือเมื่อวานเนี่ยหนิงเสร็จงานตั้งแต่บ่ายสามหนิงก็ใช้เวลาตอบจนถึงแบบเที่ยงคืนจนถึงเช้านี้หนิงก็ยังไล่ตอบอยู่แต่ว่าที่บอกว่าหนิงลบคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่หนิงไล่ลบเนี่ยคือด่าไปถึงบุพการีหนิงก็อันนี้หนิงก็ต้องขอโทษด้วยที่หนิงต้องลบออกค่ะหลังจากนี้เราจะลดการโพสต์ลงหรือว่าต้องใช้ต้องทบทวนอารมณ์ไหมหรือว่าต้องแต่งกองก่อนเวลาจะโพสต์แต่ละครั้งโอ้โหมันไม่ต้องว่าท่ามันคือต้องทำเลยค่ะมันก็คือบทเรียนที่ดีแต่หนิงก็อยากจะขอโอกาสว่าเฮ้ยหนิงทำผิดไปแล้วอะไรเงี้ยให้โอกาสให้หนิงได้แก้ไขแล้วก็อยากจะบอกคุณตำรวจว่าคือถ้าหนิงมีโอกาสที่ช่วยเหลืองานเรื่องการจราจรอะไรได้หนิงก็ยินดีมากๆขอให้แค่บอกมานะคะที่ที่บอกใช่ไหมบอก